างเทศาแล้วก็คิดกังวลอยู่หรอกจ้ะพี่น้องว่าในเมื่อเฮ็ดนะได้รับแล้วเป็นยังคือว่าบ่ได้รับเป็นเสียเพราะว่าก็เช็คแบบนี้ล่ะจ้ะเช็คคือกันพอเช็คเสร็จแล้วเขาก็รู้ว่าเพิ่นได้รับหรือบ่ได้รับเนาะอาจจะเป็นคนแบบซื่อๆเซ่อๆแต่ว่าสาวแหลกเขาบ่งูนั่นจ้ะสวัสดีค่ะนะได้สวัสดีค่ะไปลูกดีค่ะวันนี้นั่งเป็นไข้เลยจ้ะนางเป็นไข้เลยไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะสวัสดีจ้าทุกคนพบกันอีกแล้วจ้ะพี่น้องช่วงนี้ซาแล้วบ่ค่อยได้ลงคลิปเด้อจ้ะพี่น้องมื้อนี้ซาแล้วมีเรื่องสิมาเว้าสู่ฟังจ้ะพี่น้องนั่นก็คือว่าเฮ็ดรอบ3ถึงมือแอดมินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องแล้วก็เฮ็ดรอบ2แล้วก็ส่งครบเบิดทุกคนแล้วเพียงแต่ว่าบางท่านอาจจะท่านได้รับเห็ดเนาะเพราะว่าตามที่สาวแหลกเคยพูดในคลิปก่อนนั่นก็คือว่าเห็ดน่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในบริเวณกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเนาะต้องใช้เวลา 1-3 วันขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลเนาะก็สิ1มื้อจนฮอด5มื้อแล้วจ้ะพี่น้องเอดมินเลิกบอกเลยบอกสาวแหลกว่าเลิกงานเพิ่นค่อยสิทยอยส่งเห็ดให้แต่สาวแหลกบอกเพิ่นว่าอย่าเฝ้าเขียนซื้อลงในถุงเพราะว่าสาวแหลกจะให้เพิ่นส่งให้ท่านที่โอนเงินได้รอบ3มาก่อนเนาะพี่น้องแล้วก็สาวแหลกสิติดตามติดต่อครูที่ได้รับเฮ็ดรอบ3นี่ลังไม่สําหรับท่านใดที่ท่านได้โอนเงินมาเนาะพี่น้องคันเพิ่นบ่ตอบสาวแหลกก็สิให้ท่านอื่นไปเนาะพี่น้องคันเพิ่นบ่ตอบหรือว่าเพิ่นบ่เอาจังซี่สาวแหลกก็สิให้ท่านอื่นไปแล้วก็สาวแหลกเจอปัญหาอีกอย่างนึงจ้ะพี่น้องนั่นก็คือว่าพอหลายเนาะพี่น้องเจอปัญหาแบบนี้แต่สาแหลกก็บ่ได้คิดหยังดอกจ้าถ้าเกิดว่าอันใดที่เจอปัญหาแล้วสาแหลกพอสิแก้ไขได้สาแหลกก็แก้ไขไปเลยเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าบ่อยากเรื่องมากนะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องก็สิว่าเอ้าพอปัญหาหยังสาแหลกเดี๋ยวไปนั่งเว้าในรถจ้ะพี่น้องปัญหานี่ก็บ่แม่นปัญหาอีหยังดอกจ้ะพี่น้องบ่แม่นปัญหาชีวิตครอบครัวเด้อนั่นก็คือว่าปัญหาเรื่องการเฮ็ดนี่ล่ะจ้ะพี่น้องเพราะว่าบางท่านเพิ่นอาจสิสงสัยว่าซาแหลกไปหยังคือจังส่งค่าเฮ็ดแพงแท้เพราะว่าหยังติที่ซาแหลกส่งแพงส่งบริษัทนั่นก็คือว่าเราสามารถเช็ครหัสพัสดุหรือว่าติดตามได้เนาะหรือว่าสามารถเช็คได้ว่าลูกค้าได้รับของไปจังซี่ซาแหลกก็เลยส่งในราคาที่แพงถ้าเกิดว่าเฮาจะส่งแบบธรรมดาจังซี่มันก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ็ดเสียเฮ็ดหายอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถติดตามได้เนาะแล้วก็คือว่าเฮ็ดน่ะมีหลายท่านเขียนมาหลังไมค์เนาะว่าซาแหลกโอนเงินไปตั้งนานแล้วทำไมไม่ได้รับเฮ็ดซาแหลกก็เลยส่งหลักฐานเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาจะมีหลักฐานแล้วก็มีรหัสพัสดุส่งไปให้เนาะเขาจะมีรหัสทุกอย่างให้เฮาเช็คติดตามของได้เนาะว่าของไปฮอดไสหรือว่ามีคนรับหรือยังเสียแล้วที่สาวแลเช็คน่ะก็ได้รับกันทุกคนนะจ้ะที่เขียนหลังไม้มาเนาะที่ว่าบ่ได้รับเฮ็ดแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่นสั่ง1ถุงหรือว่า2ถุงสิแต่บอกสาวแลของไปของน่ะไปฮอดเพิ่นแล้วแต่เพิ่นทักมาบอกว่าของถ้าได้ฮอดเสียสาวแหลกก็บ่อยากมีปัญหาน่ะก็คือว่าสาวแหลกก็ส่งใหม่ให้เพิ่นได้เนาะสาวแหลกก็ส่งใหม่ให้ได้แต่มันหลายคนหลายท่านเฮ็ดมันก็สิขาดคนที่รอก็รอเฮ็ดมันก็เลยสิบ่พอให้คนที่เพิ่นถ่ายอยู่แล้วก็ครั้งล่าสุดนี่ก็คือว่าเมื่อวานนี่เนาะตอนแรกสาวแหลกก็ว่าสิบ่เว้าแล้วจ้ะพี่น้องแต่พอมันหลายครั้งแล้วมันก็ต้องเว้าเนาะจ้ะพี่น้องสาวแหลกก็ต้องกับขอโทษFC ที่บ่ได้สั่งเฮ็ดบ่ได้รู้เรื่องแต่ว่าเขามาฟังแต่ว่าในที่ซาแหลกเว้าอยู่นี่บ่เกี่ยวกับท่านที่ได้รับเฮ็ดแล้วแต่เฮ็ดไม่ครบนะคะเพราะว่าอันนั้นคือความผิดของซาแหลกเองที่บ่ได้เขียนจํานวนเฮ็ดส่งให้แอดมินเนาะแอดมินเพิ่นก็เลยส่งผิดส่งให้บ่ครบนะจ้ะพี่น้องแต่ที่ซาแหลกเว้าถึงนี่ก็คือว่าท่านที่ได้รับเฮ็ดแล้วแต่บอกว่าไม่ได้รับจังซี่เนาะแล้วเมื่อวานนี่ก็
เพิ่นสั่ง10ถุงสาแหลกก็สิบ่ขอเอ่ยชื่อว่าจากพี่น้องเพิ่นสั่ง10ถุงสาแหลกก็ได้ส่งเฮ็ดไปเพิ่นเรียบร้อยแล้วเฮ็ดรอบ2รอบแรกเลยข้างเฮ็ดรอบ2ส่งไปข้างแรกเนาะแล้วเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ได้รับเพิ่นส่งมาเมื่อวานนี่เนาะก็เลยบอกสาแหลกว่าถ้าเกิดว่าไม่ส่งเฮ็ดให้ก็ให้โอนเงินคืนเพิ่นสั่งไป10ถุงสาแหลกก็เลยว่าเอ้าสาแหลกก็เลยเช็ดเบิ่งลายเสื้อแล้วก็ก็ปี้ส่งไปเพิ่นเนาะจ้ะพี่น้องแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นยังบ่ได้รับเลยสาแหลกก็เลยเช็คเข้าไปในรหัสพัสดุติดตามพัสดุล่ะว่าของไปตกหล่นอยู่ไสสรุปแล้วนะก็คือว่าได้รับเฮ็ดแล้วจ้ะพี่น้องได้รับเฮ็ดตั้งแต่วันที่9เดือน11เนาะได้รับเฮ็ดตั้งแต่วันที่9แล้วแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ได้รับสาแหลกก็เลยก็ปี้วันที่แล้วก็บริษัทที่ซาแลส่งนี่ที่แอดมินส่งนี่คือว่าบริษัทแฟกเนาะจ้ะพี่น้องเขาก็ได้โทรติดโทรไปหาผู้รับ1ครั้งเนาะโทรไปหาใส่เวลาโทรอยู่2วิแล้วก็ได้เอาเฮ็ดไปส่งเพิ่นแล้วแล้วก็เพิ่นก็ได้เซ็นรับร้องเซ็นไล่ซื้อรับของด้วยตัวเองเนาะเพราะว่าหลักฐานอยู่ในนั้นมันจะขึ้นมาเบิดเลยเดี๋ยวซาแหล่สิเอาหลักฐานคือให้พี่น้องเบิ่งอยู่พี่น้องแต่ว่าก็สิบ่ได้เอ่ยชื่อเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนรับเองแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ได้รับใช้ซาแหล่โอนเงินคืนให้ซาแหล่ก็เลยส่งเอกสารไปเพิ่นก็เลยว่าว่าแต่สิได้รับมื้อนี้ว่าซั่นเพิ่นโทรไปหาล็อบบี้บอกว่าแต่สิได้รับของมื้อนี้แต่ได้หลักฐานนั่นบอกว่ารับตั้งแต่วันที่9แล้วเนาะพี่น้องปัญหาหลายอีหลีแต่ว่าสาแหลกอะสู้ได้อยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าก็อยากให้ได้ซิมกันวะแล้วปีหน้านี่สาแหลกก็จังสิบ่อยเฮ็ดจังสี่ดอกแต่ว่ากะทีส่งอยู่ดอกว่าพี่น้องกะทีส่งให้ท่านที่อยากได้อีหลีที่บ่มีปัญหาเนาะแต่ว่าปีหน้านี่คือจังสิบ่ส่งให้หลายปานนี้ดอกเพราะว่าปวดหัวเนาะพี่น้องยุ่งยากคือจัง FC แนะนํามากอ่ะทางเทศาแหลกก็คิดกังวลอยู่ดอกจ้ะพี่น้องว่าในเมื่อเฮ็ดนะได้รับแล้วเป็นยังคือว่าบ่ได้รับเป็นเสียเพราะว่าบ่แม่นว่ามีแต่ท่านนี้ท่านแรกเด้อจ้ะมีหลายท่านแต่ซาแหลกก็บ่เว้าเนาะก็คือว่าก็เพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้รับแต่ซาแหลกก็เช็คแบบนี้แหละจ้ะเช็คคือกันพอเช็คเสร็จแล้วเขาก็รู้ว่าเพิ่นได้รับเพิ่นบ่ได้รับเนาะแต่บริษัทน่ะเขาบ่โกงดอกจ้ะพี่น้องบริษัทน่ะเขาเอาไปส่งอยู่แล้วแล้วก็ได้รับอยู่แล้วเนาะแต่ในเมื่อเพิ่นบอกว่าบ่ได้รับก็บ่เป็นหยังซะแหละก็ส่งให้ใหม่ได้เนาะอาจจะเป็นคนแบบซื่อๆซื่อๆแต่ว่าสาวแหลกเขาบ่งูได้จ้ะพี่น้องสาวแหลกก็สิเช็คก็สินั่นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าหน่อยก็บ่เว้าแต่ถ้าเกิดว่าหลายเฮาก็ต้องขอเว้านิดนึงเนาะจ้ะพี่น้องซื้อแต่ไม่โง่เนาะคือเพิ่นว่าเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยสองข้างทางขาวสวยเต็มไปด้วยน้ำแข็งหิมะป้าเฮ็ดทั้งนั้นเลยอ่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมื้อนี้ไหลไปใส่เดี๋ยวไปซื้อช้อปปิ้งช้อปเปิ้ลน้ำน้ำโอ้น่าบอกว่ามื้อนี้นางสิไปช้อปปิ้งไปซื้อขนมว่าซั่นอะดูหาเพลงเงี้ยอีหลามีเงินอยู่บ่น่ามีเงินอยู่บ่มีอยู่ใส่เงินโอ้น่าบอกว่านางมีเงินอยู่แต่ว่าเงินอยู่กับป้าป้ากับป้าม้าว่าซั่นซาแล้วปล่อยดวนแล้วจ้ะพี่น้องเว้าดูแล้วก็จบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอาดาบ๊ายบายให้ดีๆลูกยกมือขึ้นคือยังป๊าๆดู
่